วัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาวเทคแอนด์เอาทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาทำการทดสอบอัดวิดีโอนะครับระหว่างเรียลมี่ทูโปแล้วก็เสี่ยวมี่มี่8ไลน์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยใครอัดวิดีโอความละเอียดอยู่ที่ฟุตดีได้ดีกว่ากันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนหลวงนะครับผมนี่เลยนะครับตอนนี้ก็คนเยอะนะฮะอยู่ที่งานพันไม้นานาชาตินะครับที่สวนหลวงร.9นะครับผมภาพก็ถ้าดูผ่านหน้าจอเนี่ยก็ทั้ง2รุ่นถือว่าทำได้ดีไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่แล้วไอตัวเรียกนี่เลยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเดินถ่ายกันดีกว่านะครับว่าระบบกันสั่นของทั้ง2รุ่นใครทำได้ดีกว่ากันนะครับโอเคจึ๊บแบบนี้นะครับผมเดินแล้วนะฮะเดินครับเดินแล้วครับนี่เลยครับผมนี่เดินถ่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะข้างหน้าเราจะเป็นน้ำตกนะครับนี่เลยตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเกือบ6โมงแล้วนะครับฟ้าก็พร่ำๆนะฮะฟ้าก็กำลังตกค่ำนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับยังไงก็ใครที่อยู่แถวสวนหลวงก็สามารถมาเที่ยวกันได้เลยนะครับมีจนถึงวันที่10นะฮะมาเที่ยวกันได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการทดสอบการอัดวิดีโอนะครับระหว่างเรียลมี่ทูโปแล้วก็เสี่ยวมี่มี่8ไลท์นะครับใครชอบรุ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย